รรคก้าวไกลเนี่ยสร้างแบรนด์ของตัวเองให้เป็นพรรคที่เหมือนกับเป็นสินค้าใหม่เป็นพรรคการเมืองใหม่ล้ำสมัยมีอุดมการณ์ประชาธิปไตยแล้วก็สร้างความเท่าเทียมในสังคมลดความเหลื่อมล้ำมีสวัสดิการสำหรับผู้ด้อยโอกาสอันนี้คือภาพที่เขาสร้างขึ้นมาเป็นแบรนด์ของพรรคเขาก้าวไกลสามารถทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นของประชาชนเป็นพรรคของประชาชนคือทำให้ประชาชนเนี่ยเข้ามาโอบอุ้มเขาเป็นการทำ political marketing หรือการตลาดทางการเมืองที่ประสบความสำเร็จแล้วเขาก็ทำได้ครบแล้วก็โดนใจผู้เลือกตั้งซึ่งก็เปรียบเหมือนลูกค้าของเขาอาจารย์ครับเราคุยถึงพรรคก้าวไกลถือว่าเป็น case study ในการสื่อสารนะครับแต่ว่าพรรคคู่แข่งอย่างเช่นพรรคเพื่อไทยมีคนเนี่ยมองว่าโอ้โหเอาจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าไปดูการทำแคมเปญทุกอย่างเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ถือว่าทำครบถ้วนนะครับอาจารย์จะถอดบทเรียนอย่างไรบ้างนะครับให้กับพรรคเพื่อไทยในรอบนี้นะครับเขาทำการตลาดทางการเมืองได้ยอดเยี่ยมนะตั้งแต่ปี2544ยาวมาจนถึง2566ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะแคมเปญของเขายังเป็นแคมเปญที่สุดยอดอยู่พรรคเพื่อไทยเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเจ้าพ่อการตลาดทางการเมืองนะคะแต่ในครั้งนี้เนี่ยพรรคก้าวไกลเนี่ยมาเหนือตรงที่ว่าพรรคเพื่อไทยเองนั้นเนี่ยไม่ทะลุทะลวงในโซเชียลแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เป็นจุดพลาดสำคัญเลยก็คือเรื่องของการดีเบตเขาเซฟตัวของแคนดิเดตเขา3คนเนี่ยเก็บเงียบเลยเซฟเอาไว้ในเซฟเฮาส์ไม่ปล่อยออกมาดีเบตเลยเราไม่ได้เห็นเลยสักคนเดียวทั้งที่มี3คนมันควรจะปล่อยออกมาสักคน2คนก็ยังดีใช่ไหมคะในขณะที่ก้าวไกลเนี่ยปล่อยมาแบบเต็มทีมนะแล้วมันก็แจ้งเกิดกันแต่ละคนมันก็ทำให้คนเนี่ยแบบรู้จักอ่ะขออีก1พรรคปิดท้ายแล้วกันนะครับอาจารย์ประชาธิปัตย์ครับคือครั้งนี้เนี่ยนะคะก็ต้องถือว่าเป็นจุดตกต่ำที่สุดของพรรคประชาธิปัตย์เขาตั้งแต่ตั้งพรรคการเมืองมานะคะถึงนาทีนี้ต้องบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยถ้ามองในแง่ของความเป็นแบรนด์นะคะมันอยู่จุดต่ำสุดและแบรนด์เนี่ยมันมีเกิดมันมีเติบโตแล้วมันก็มีแก่แล้วมันก็มีตายพรรคประชาธิปัตย์อยู่ในภาวะที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายใกล้ตายแล้วนะมี2ทางเลือกคือรีแบรนด์หรือรีบอนถ้าเสียดายของเก่ามันก็จะต้องเอาซากมาบูรณะนะแต่ถ้าไม่คุ้มทำใหม่เลยดีกว่าค่ะ Tomorrow วันนี้เราจะมาถอดบทเรียนนะครับหลังจากการชนะการเลือกตั้งของพรรคก้าวไกลนะครับบทเรียนเนี่ยจะเป็นเรื่องของการทำงาน PR และการทำงานสื่อสารนะครับในช่วง 2-3 สัปดาห์หลังจากที่ผลการเลือกตั้งออกมาเนี่ยหลายคนนะครับตั้งโจทย์อยากที่จะทำงานสื่อสารและโซเชียลมีเดียแบบที่พรรคก้าวไกลประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานะครับวันนี้เราจะมาคุยกับอาจารย์นันทนานันทวโรภาสนะครับอาจารย์เนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของการสื่อสารทางการเมืองนะครับไปถอดบทเรียนกันว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยมีเคล็ดลับอะไรในการประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาครับมองบทเรียนการสื่อสารการทำแคมเปญครั้งนี้ของพรรคก้าวไกลเนี่ยออกมาเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับถ้าเรามองเรื่องของการตลาดกับการตลาดทางการเมืองเนี่ยมันมีลักษณะของความใกล้เคียงกันนะคะการตลาดทางการเมืองเนี่ยจริงๆแล้วก็คือใช้โครงสร้างของการตลาดทางธุรกิจเนี่ยเข้ามาประยุกต์นะแต่ว่ามันก็มีรายละเอียดที่เป็นเรื่องราวทางการเมืองโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อวันนี้เราจะถอดบทเรียนเรื่องแคมเปญของพรรคก้าวไกลที่ประสบความสำเร็จเนี่ยขอใช้ทฤษฎีของบรูซไอนิวแมนซึ่งเป็นทฤษฎีการตลาดทางการเมืองมันก็จะมีโครงสร้างของการอธิบายเนี่ยอยู่ตามทฤษฎีของการตลาดทางธุรกิจเลยแต่เรามามองทางด้านการเมืองตั้งแต่เรื่องของแบรนดิ้งนะคะพรรคการเมืองที่สร้างขึ้นมาแล้วเป็นที่รับรู้ของผู้คนเนี่ยเขาก็จะต้องสร้างแบรนด์ของเขาขึ้นมาให้เป็นที่รับรู้เหมือนกับพยายามที่จะบอกว่าสินค้าของเราเนี่ยแบรนด์เราเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะตรงนี้เนี่ยพรรคก้าวไกลเนี่ยสร้างแบรนด์ของตัวเองให้เป็นพรรคที่เป็นเหมือนกับเป็นสินค้าใหม่เป็นพรรคการเมืองใหม่ล้ำสมัยมีอุดมการณ์ประชาธิปไตยแล้วก็สร้างความเท่าเทียมในสังคมลดความเหลื่อมล้ำมีสวัสดิการสำหรับผู้ด้อยโอกาสอันนี้คือภาพที่เขาสร้างขึ้นมาเป็นแบรนด์ของพรรคเขานะจากแบรนด์แล้วเนี่ยเราไปดูในเรื่องของpositioning หรือการวางตำแหน่งทางการเมือง
นะหรือการวางตำแหน่งในใจของผู้เลือกตั้งเนี่ยพรรคก้าวไกลเขาวางตำแหน่งของเขาเนี่ยเป็นพรรคการเมืองใหม่นะที่ต้องการที่จะเปลี่ยนประเทศแล้วก็ต้องการเปลี่ยนในระดับโครงสร้างไม่ใช่เปลี่ยนธรรมดานะตรงนี้ความเหนือกว่าของ positioningหรือตำแหน่งของพรรคก้าวไกลเนี่ยเหนือกว่าพรรคเพื่อไทยตรงที่ว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาเสนอที่จะให้คนนั้นกินดีอยู่ดีแต่เขาไม่ได้เสนอการเปลี่ยนระดับโครงสร้างนั้นความเหนือกว่า positioning อันนี้คือตำแหน่งที่แตกต่างแล้วนะคะทีนี้ลงไปดูเรื่องของการทำ segmentation หรือการแบ่งกลุ่มเป้าหมายพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาจะแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มชนชั้นกลางกับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มรากหญ้านะซึ่ง2กลุ่มนี้เนี่ยเขาจะมีสินค้าที่เขาจะไปเสนอก็คือนโยบายของเขาที่มีอยู่300นโยบายเนี่ยนะคะถ้าเป็นนโยบายในเชิงของโครงสร้างเนี่ยเขาเสนอขายกับชนชั้นกลางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเอาทหารออกจากการเมืองแก้รัฐธรรมนูญแก้112นะเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องราคาพลังงานอันนี้เขาเสนอกับชนชั้นกลางในขณะที่กลุ่มรากหญ้าเขาเสนออะไรเขาเสนอสินค้าที่เป็นรัฐสวัสดิการไม่ว่าจะเป็นค่าแรง450หรือว่าเรื่องของสวัสดิการของคนชรานะเดือนละ 3,000 บาทอะไรประมาณนี้ก็แปลว่าตัวเซกเมนต์ของเขาเนี่ยเขาก็กำหนดเซกเมนต์ที่แบ่งออกเป็น2เซกเมนต์ใหญ่ๆแล้วก็มีนโยบายเข้าไปทีนี้เรามาดูในเรื่องของ product นะคะซึ่ง Bruce I. Newman เนี่ยเขาแบ่งออกเป็น 4P คือ product push marketing pull marketing แล้วก็ polling นะคะตัว product ของเขาเนี่ยมองในแง่ของทางการเมืองเราจะแบ่งออกเป็น2ด้านก็คือ product ที่เป็นตัวนโยบายกับ product ที่เป็นตัวผู้สมัครถ้าเรามามองในแง่ของตัวผู้สมัครเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าผู้สมัครของพรรคก้าวไกลเนี่ยใหม่สดอายุน้อยอยู่ใน Gen Y Gen Z นะคะถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยอายุเฉลี่ยของพรรคเนี่ยจะน้อยกว่าทุกพรรคการเมืองเลยตรงนี้นอกเหนือจากความเป็นคนรุ่นใหม่แล้วต้องเป็นคนที่ขยันแล้วก็เป็นคนที่มีอุดมการณ์ประชาธิปไตยก็จะเป็น product ที่ชัดเจนของพรรคก้าวไกลในเรื่องของนโยบาย300นโยบายพรรคก้าวไกลทำการตลาดอย่างไรเขาใช้หลักของการที่ว่ามีในสิ่งที่คนอื่นมีและมีในสิ่งที่คนอื่นไม่มีมีในสิ่งที่คนอื่นมีก็คือนโยบายประชานิยมทั้งหลายเขามีนะคะสวัสดิการแห่งรัฐทั้งหลายเขามีแล้วมีในสิ่งที่คนอื่นไม่มีก็คือสิ่งที่เขาเสนอของการเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้างซึ่งตรงเนี้ยทลายทุนผูกขาดยกเลิกการเกณฑ์ทหารปรับปฏิรูปกองทัพอะไรต่ออะไรเนี่ยพรรคการเมืองอื่นไม่ได้เสนอนั้นพรรคเนี้ยเขามีก็แปลว่าในเชิงการตลาดเนี่ยเขาเหนือกว่าละอย่างคนอื่นมีอะไรฉันมีแล้วคนอื่นไม่มีอะไรฉันก็มีด้วยฉันมีมากกว่านะคะตรงนี้ในแง่ของ product เนี่ย ก็ถือว่าล้ำละนะทีนี้เรามาดูในเรื่องของ P ตัวที่2ก็คือ push marketing push marketing เนี่ย เรียกเป็นภาษาทั่วๆไปเราเรียกว่า ground war หรือการสื่อสารแบบถึงเนื้อถึงตัวแผ่นพับใบปลิวแบนเนอร์นะรถแห่อะไรต่างๆเนี่ยซึ่งตรงเนี้ยก้าวไกลไม่ค่อยถนัดเราไม่ค่อยเห็นป้ายเขาเพราะไม่ค่อยมีสตังค์ทำในแง่ของการที่เขาทำ push marketing หรือ ground war เนี่ยเขาไปทำในแง่ของการที่ไปเคาะประตูบ้านนะหรือว่าไปปราศัยทุกครั้งที่เขาไปปราศัยเนี่ยแตกทุกที่เห็นไหมคะนั่นก็คือ ground war ที่เขาทำได้ดีนะแต่ว่าเขาไม่เด่นในเรื่องของแผ่นป้ายแผ่นพับใบปลิวอะไรนะคะทีนี้มาถึงPull Marketing หรือ Air War Air War ตรงนี้เนี่ยก้าวไกลทำได้ดีมากนะคือใช้สื่อสารมวลชนแล้วสื่อมวลชนในยุคนี้ต้องบอกว่าโซเชียลมีเดียแล้วก้าวไกลเนี่ยเข้าไปในโซเชียลมีเดียนะคะวิธีการในการทำคลิปของก้าวไกลเนี่ยถ่ายทำแบบง่ายๆตัดต่อแบบโฮมเมดนะคือต้องการจะสื่อสารอะไรก็สื่อสารไปตรงๆไม่มีโปรดักชันใหญ่โตนะยกตัวอย่างเช่นคลิปสุดท้ายก่อนเลือกตั้งก็จะมีคุณวิโรจน์นั่งกินบะหมี่แล้วก็จะมีคนมาท้าทายว่าเอ๊ะเปลี่ยนประเทศได้จริงเหรอก็มีคุณณัชชารังสิมันธนาธรปิยบุตรนะพวกนี้ออกมาแล้วปิดท้ายด้วยพิธาแล้วก็ท้าทายคนดูว่าจะมาช่วยเขาเปลี่ยนประเทศไหมอันนี้เป็นคลิปง่ายๆนะแต่มัน
ทำให้คนมีความรู้สึกว่าดูแล้วเนี่ยอยากจะไปอยากจะไปเลือกตั้งนะคะเวทีดีเบตเป็นอีกวิธีการหนึ่งในการสื่อสารพรรคก้าวไกลที่ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพเขาส่งบรรดาตัวตึงของเขาออกไปทุกเวทีโกยคะแนนเห็นๆค่ะเพราะว่าอะไรการนำเสนอของคนของพรรคก้าวไกลไล่ไปตั้งแต่คุณพิธาไปเลยทั้งทีมเนี่ยนะคะเวลานำเสนออะไรเนี่ยคมกว่าชัดกว่าฉลาดกว่าควบคุมอารมณ์ได้ดีกว่าอันนี้โกยคะแนนไปเลยนะนอกจากนั้นในโซเชียลมีเดียเราเห็นอะไรเราเห็นพวกด้อมส้มช่วยกันตัดต่อคลิปลง YouTube ลง TikTok ลงกันกระหึ่มมันกลายเป็นการที่พวกที่อยู่ในโซเชียลเนี่ยถูกด้อมส้มล้อมโดยไม่รู้ตัวนะก็คือไปไหนก็เจอแล้วมันในที่สุดมันกลายเป็นเหมือนกับทั้งโซเชียลเนี่ยคิดเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือตัวแอร์วอร์ที่เขาทำได้ดีมากๆนะในส่วนของโพลอันนี้เนี่ยคนไม่ค่อยพูดถึงแต่ที่จริงเขาทำแล้วเขาทำได้ใกล้ที่สุดก็คือเขาประกาศว่าเขาจะได้160ที่นั่งผลจริงคือ151ตอนนี้เขาเหนือกว่าทุกโพลที่เป็นโพลสาธารณะเลยนะคะงั้นตรงเนี้ยก็ถือว่าเป็นการทำ political marketing หรือการตลาดทางการเมืองที่ประสบความสำเร็จแล้วเขาก็ทำได้ครบแล้วก็โดนใจผู้เลือกตั้งซึ่งก็เปรียบเหมือนลูกค้าของเขาค่ะถ้าจะถอดออกมาเป็นปัจจัยต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าก็จะมีกรอบวิธีการคิดแบบที่ corporate หรือว่าบริษัทเนี่ยสามารถนำไปปรับใช้ด้วยเพราะว่าเป็นหลักการสื่อสารแต่ว่าก็จะมีส่วนที่เป็นเรื่องของพรรคการเมืองที่บริษัทเนี่ยอาจจะนำไปปรับใช้ได้ไม่ทั้งหมดนะครับอาจารย์อยากให้อาจารย์แยกหน่อยครับว่าอะไรที่ corporate องค์กรเนี่ยน่าจะไปปรับใช้ได้บ้างนะครับในส่วนของการตลาดทางธุรกิจที่บรรดาองค์กรทางธุรกิจทั้งหลายเนี่ยสามารถที่จะไปปรับใช้นั่นก็คือเรื่องของการใช้สื่อนะคะต้องบอกว่าในการทำธุรกิจปัจจุบันเนี้ยนะการที่เราจะเข้าถึงลูกค้าได้เราจะต้องรู้ว่าลูกค้าใช้สื่ออะไรแล้วเราก็เข้าไปอยู่ในสื่อนั้นกับลูกค้าแล้วก็สามารถที่จะสร้างสารที่แอปพีลหรือโน้มน้าวใจลูกค้าให้คล้อยตามได้อย่างแรกคือเราเข้าไปอยู่ในสื่อนั้นเขาเห็นเราเห็นเขาจุดเริ่มต้นที่ดีก็คือการใช้สื่อที่ตรงกับลูกค้าอย่างที่สองก็คือการสร้างสารที่เป็นสารที่โดนใจนะก็คือไปโน้มน้าวใจผู้ที่เป็นลูกค้าของเราได้ในทางการเมืองเนี่ยการโน้มน้าวใจเนี่ยมันจะใช้เรื่องของอุดมการณ์มันจะใช้เรื่องของทิศทางการบริหารการจัดการที่เป็นแนวทางของพรรคการเมืองแต่ถ้าเป็นองค์กรทางธุรกิจเนี่ยก็จะต้องบอกว่าสิ่งที่จะโน้มน้าวใจลูกค้าได้ก็คือว่าถ้าลูกค้าซื้อสินค้าของคุณแล้วเนี่ยเขาได้อะไรประโยชน์ที่เขาจะได้รับแล้วก็ต้องอธิบายตรงนี้เนี่ยให้เขาเห็นโน้มน้าวใจให้เขารับรู้ว่าเป็นสารที่ออกมาแล้วเนี่ยชัดเจนลูกค้าได้ประโยชน์อะไรใช้สินค้าของคุณแล้วเนี่ยเขาจะดีขึ้นอย่างไรยังไงนะแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะต้องเป็นสารที่โดนใจเขาชัดเจนแล้วก็สามารถที่จะทำให้มันเกิดสิ่งที่เป็นจริงขึ้นมาได้นั่นหมายความว่าโฆษณาสินค้าว่าดีอย่างงู้นดีอย่างนี้ดีอย่างนั้นเขาใช้แล้วเนี่ยมันต้องได้ผลดีจริงๆมันถึงจะเกิดประโยชน์ที่ทำให้เขาเนี่ยเลือกใช้สินค้าตัวนี้ค่ะอาจารย์ผมแชร์เพนพอยต์อย่างหนึ่งนะครับหลังจากที่การเลือกตั้งครั้งเนี้ยสิ้นสุดลงเนี่ยอาจจะเป็นเพราะผมทำงานในวงการสื่อด้วยนะครับก็จะมีคนมาปรึกษาเยอะมากว่าพอรู้ไหมว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยใช้โซเชียลมีเดียแบบไหนพรรคก้าวไกลจ้างบริษัทไหนในการทำโซเชียลมีเดียให้แต่ผมเนี่ยได้แชร์กับคนรอบตัวหลายคนนะครับย้ำบ่อยมากว่าอย่างนึงต้องบอกก่อนว่าองค์ประกอบของการหาเสียงในช่วงเลือกตั้งเนี่ยมันมีหลายอย่างสุดท้ายเนี่ยจะไปดูแค่เฉพาะปลายน้ำไม่ได้เหมือนว่าจะใช้วิธีการแบบที่เราเห็นปลายน้ำเนี่ยอาจจะไม่ประสบความสำเร็จนะครับอาจจะยังมีข้อต่อต่างๆที่จะต้องช่วยกันดูด้วยนะครับอาจารย์คิดว่าเราสามารถคัดลอกวิธีการทำสื่อสารของพรรคก้าวไกลออกมาได้มากน้อยแค่ไหนครับถ้าเกิดว่าเราจะดูแค่ว่าเขาประสบความสำเร็จในเรื่องของก
การใช้โซเชียลมีเดียนะครับถ้าเกิดว่าเราเป็นองค์กรหรือว่าบริษัท PR ต่างๆนะครับแต่ในทางธุรกิจเนี่ยนะคะแนวคิดอุดมการณ์เนี่ยอาจจะไม่ใช่ประเด็นสำคัญในเรื่องของตัวสินค้าที่จะโน้มน้าวใจคนได้แต่สิ่งที่มันจะทำให้ลูกค้าเนี่ยเขาเกิดความรู้สึกว่าอยากจะซื้อสินค้านะหรือว่าสื่อสารออกไปแล้วเนี่ยภาพลักษณ์ขององค์กรเนี่ยออกมาดีเนี่ยมันก็มีสิ่งหนึ่งที่เราพูดไปแล้วก็คือเรื่องของตัวสื่อนะคะถ้าเผื่อเราใช้สื่อไม่ตรงกับผู้รับสารมันก็แน่นอนอยู่แล้วว่าผู้รับสารเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าถึงสื่อของเราได้บรรดาองค์กรทั้งหลายเนี่ยก็ต้องเลือกใช้สื่อให้ตรงกับผู้รับสารนอกจากเลือกใช้สื่อให้ตรงแล้วเนี่ยนะคะในแง่ของตัวสารที่ส่งออกไปเนี่ยนะมันจะต้องเป็นสารที่ยืนอยู่บนข้อเท็จจริงนะproduct ของเราเนี่ยดีงามอย่างไรมันจะต้องยืนอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงมันไม่มีใครที่สามารถสร้างภาพลักษณ์ได้ชนิดที่แบบกับหัวกับหางมันเป็นไปไม่ได้มันจะต้อง based on fact คือข้อเท็จจริงนะแต่ข้อเท็จจริงเนี่ยสามารถจะปรุงแต่งให้ดูสวยงามให้ดูดีในทิศทางที่เหมาะสมได้เพราะฉะนั้นคนที่ทำในเรื่องของการโฆษณาการประชาสัมพันธ์เนี่ยก็จะต้องไปปรุงแต่งไอ้ภาพที่เป็นข้อเท็จจริงนั้นเนี่ยให้มันออกมาเนี่ยดูดีแต่ว่ายังอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงแล้วก็ฉายภาพอันนั้นออกไปคงจะต้องไปดูว่าไลฟ์สไตล์ของผู้ที่เป็นลูกค้าเขาชอบแบบไหนแล้วเขาเราเองเนี่ยเราเสนอสินค้าที่ตรงกับสถานะของเขาไหมตรงนี้มันก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งที่เวลาที่เราฉายภาพอะไรออกไปสื่อสารอะไรออกไปเนี่ยมันเข้าไปตรงกับจุดยืนในใจของเขาตำแหน่งของเขาถ้าคุณไปเสนอรถเบนซ์กับชาวนาเขาคงไม่ได้สนใจแต่ถ้าคุณไปเสนออีแตนกับชาวนาเขาก็จะเลือกอันนี้ก็คือ positioning สินค้าของตัวเองนะแล้วก็เข้าไปหากลุ่มเป้าหมายให้ตรงสื่อสารให้ตรงกับข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้สารของตัวเองนั้นเนี่ยมันฟูสารของตัวเองนั้นเนี่ยมันสวยตรงเนี้ยมันเป็นวิธีการอันหนึ่งที่จะทำให้บรรดาองค์กรทั้งหลายเนี่ยสามารถใช้วิธีการของก้าวไกลคือทำให้สินค้าของตัวเองภาพลักษณ์ขององค์กรตัวเองนั้นเนี่ยออกมาในทิศทางบวกได้ค่ะอาจารย์ครับพอพูดถึงลูกค้าหรือว่ากลุ่มคนที่ซื้อสินค้าซึ่งครั้งนี้ก็คือคนไปเลือกตั้งนะครับเป็นโหวตเตอร์พอผลเลือกตั้งออกมาแบบนี้เนี่ยอาจารย์ได้ถอดบทเรียนแล้วก็มีความเข้าใจลูกค้าแบบใหม่ยังไงบ้างครับว่าลูกค้าตอนนี้คนที่ไปโหวตแล้วก็เสียงของสังคมตอนนี้เขามองการเมืองแล้วต้องการอะไรบ้างครับอาจารย์พรรคก้าวไกลเนี่ยนะคะทำตัวเองให้เป็นเทรนด์หรือให้เป็นแนวโน้มนะตรงเนี้ยเราจะเห็นได้เลยว่าเวลา iPhone เนี่ยเปิดตัวรุ่นใหม่เนี่ยมันจะมีคนที่ไปกางมุ้งคอยรอที่จะซื้อคนแรกแล้วมีความรู้สึกว่ามันไม่น้อยด้วยนะไปกันเยอะเลยเพราะอะไรเพราะรู้สึกว่าการใช้สินค้าแบบเนี้ยโหยมันแบบมันโก้มันหรูมันดูแล้วมันล้ำอ่ะแล้วก้าวไกลเขาทำให้ตัวเขาเองเนี่ยเป็นพรรคแบบนั้นได้จริงๆคืออะไรคือทำให้คนรุ่นใหม่มีความรู้สึกว่าโอ้ยเนี่ยพรรคเนี่ยเป็นพรรคของฉันเพราะเขาทันสมัยฉันก็รู้สึกว่าฉันเนี่ยทันสมัยแล้วพอคนที่ไม่ได้อยู่ในเจนเดียวกันเนี่ยอยากจะทันสมัยเช่นคนเจนบลูเมอร์นะ Gen X ซึ่งอายุเยอะนะ60แล้ว70แล้วแต่เขามีความรู้สึกว่าเออถ้าเราทำตัวหรือเราประกาศตัวว่าเราเลือกก้าวไกลเนี่ยเราจะเป็นคนที่ไม่ตกยุคเราจะเป็นคนทันสมัยในโซเชียลนะคะอันเนี้ยมันทำให้คนที่อยู่ในสังคมเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าการที่เราไปสนับสนุนพรรคก้าวไกลมันเป็นเทรนด์มันเป็นแนวโน้มมันคือความทันสมัยดังนั้นทุกคนเนี่ยก็จะกุลีกุจอที่จะออกมาแสดงตัวในช่วงก่อนการเลือกตั้งเนี่ยเราจะเห็นเยอะมากเลยนะคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาทั้งหลายซึ่งอายุแบบ50อัพขึ้นไปเนี่ยออกมาประกาศตัวแล้วพอออกมาประกาศตัวแล้วก็จะมีคนมากดไลค์เยอะแยะหรือบอกโอ้โหป้าเก่งมากลุงเยี่ยมมากเลยคุณปู่ชัดเจน70แล้วยังมาเลือกอะไรเงี้ย
ก้าวไกลสามารถทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นของประชาชนเป็นพรรคของประชาชนคือทำให้ประชาชนเนี่ยเข้ามาโอบอุ้มเขานะคะนึกถึงพระเอกคนหนึ่งนะคะดิคาปิโอนะคะดิคาปิโอเนี่ยแสดงหนังมาตั้งแต่ไททานิกนะแต่ว่าเขาไม่เคยได้ออสการ์เลยเสร็จแล้วเนี่ยวันหนึ่งที่เขาได้รับการเสนอชื่อใน Revenant นะคะเสนอชื่อไปชิงออสการ์เนี่ยก็ปรากฏว่าแบบคนก็กลัวมากเลยนะว่าเขาจะไม่ได้แล้วทุกคนเนี่ยก็ไปช่วยกันแม้แต่เป็นทำเกมทำอะไรออกมาสนับสนุนดิคาปิโอว่าฉันอยากจะให้คนเนี้ยได้เป็นได้รางวัลออสการ์ดารานำชายยอดเยี่ยมแล้วสุดท้ายเนี่ยแรงกดดันอันเนี้ยนะมันก็ทำให้เขาได้รับรางวัลออสการ์เหมือนทุกคนมาโอบอุ้มเขาอันนี้ยกตัวอย่างนะคะถ้าเผื่อว่าบรรดาองค์กรทั้งหลายที่ทำการตลาดเนี่ยทำให้สินค้าของตัวเองเนี่ยกลายเป็นสินค้าที่ประชาชนเขารู้สึกว่าเป็นของเขาแล้วเขาออกมาโอบอุ้มเหมือนที่พรรคก้าวไกลเป็นนะคะเหมือนที่ดิคาปิโอเป็นเนี่ยมันก็จะทำให้สินค้าของเขาเนี่ยอยู่ในการตอบรับของประชาชนนะต้องทำให้คนเนี่ยมีความรู้สึกว่าเป็นของเขาแล้วเขาก็จะช่วยกันทนุถนอมโอบอุ้มเหมือนอย่างตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยนะคะพิธาจะรอดไม่รอดเนี่ยโอ้ยโซเชียลเนี่ยก็ออกมากันเต็มเลยถ้าเผื่อว่าไม่รอดนะพวกเราพร้อมที่จะลงถนนอะไรต่ออะไรมันเหมือนกับเป็นการตอบรับว่าเนี่ยพรรคการเมืองพรรคเนี่ยเป็นพรรคของเขาแล้วเขาจะต้องแสดงตัวเป็นเจ้าของออกมาออกโอบอุ้มนะสินค้าทั้งหลายเนี่ยถ้าสามารถทำให้ได้ขนาดนี้ว่าอุ้ยเป็นสินค้าของเราแล้วเรารักแล้วเราอยากที่จะสนับสนุนนอกจากเราช่วยซื้อแล้วเรายังไปกระตุ้นให้คนอื่นมาช่วยซื้อด้วยการทำโซเชียลมีเดียนะอย่างที่บอกว่าไปตัดเอา TikTok ไปตัดเอาคลิปต่างๆแล้วก็ไปช่วยกันโพสต์ใน TikTok ใน YouTube เนี่ยมันแสดงความเป็นเจ้าของแล้วนี่คือสิ่งหนึ่งที่แคมเปญของพรรคก้าวไกลเนี่ยทำให้เกิดกระแสอันนี้ขึ้นมานั้นบรรดาสินค้าทั้งหลายเนี่ยนะคะจะบอกว่าเราก็ทำไอ้ประเภทแบบ CSR แล้วนะแต่ว่า CSR เนี่ยมันยังไม่โดนใจคนมันยังไม่ทำให้คนมีความรู้สึกว่าเรานั้นเนี่ยทุ่มเทให้กับสังคมก็ต้องทำมากขึ้นอีกแล้วต้องทำให้คนเนี่ยมีความรู้สึกเข้ามาโอบอุ้มนะคะซึ่งอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นของใหม่นะเราจะเห็นได้ว่าปตท.เนี่ยเขาเองเนี่ยเขารีแบรนด์ตัวเองมาจากปั๊มน้ำมันสามทหารนะหลายคนอาจจะเกิดไม่ทันนะคะแต่เป็นปั๊มที่แบบโบราณเมื่อประมาณ50ปีที่แล้วเนี่ยนะซึ่งแบบเป็นปั๊มเก่าๆซึ่งแบบเป็นขององค์การเชื้อเพลิงแล้วไม่มีใครเติมวันหนึ่งเนี่ยนะคะก็มีการปรับปรุงองค์กรแล้วก็รีแบรนด์จากสามทหารเนี่ยมาเป็นปตท.แล้วก็ทำให้ปตท.เนี่ยใช้คำขวัญว่าพลังไทยเพื่อไทยแล้วปตท.ก็ปลูกป่าแล้วคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าแค่ฉันไปเติมน้ำมันปตท.ฉันก็เป็นคนดีละเพราะว่าฉันเนี่ยใช้พลังงานของไทยแล้วฉันน่ะช่วยปลูกป่าด้วยนะอันนี้ก็เป็นกระแสอันหนึ่งในการที่จะทำการตลาดแล้วให้คนเนี่ยมีความรู้สึกเข้ามาอบอุ้มเป็น product ของเขาเป็นแบรนด์ที่เขาเองนั้นเนี่ยสนับสนุนแล้วเวลาที่เขาใช้สินค้าชนิดเนี้ยเขามีความรู้สึกดีอยู่ตลอดเวลามันก็ต้องทำให้ได้ถึงขนาดนั้นเลยอะค่ะอยากจะชวนอาจารย์คุยต่อในเรื่องของ TikTok เพราะว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้คนเนี่ยรู้จักพรรคก้าวไกลเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ชาวบ้านร้านตลาดผมเดินไปตามท้องถนนนะครับเห็นพี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเปิด TikTok นะครับแล้วก็เปิดให้ดูเลยว่าเนี่ยเปิดมาก็จะเจอแต่การเมืองทั้งนั้นเลยนะครับอาจารย์ช่วยแชร์หน่อยครับว่าศึกษาอะไรแล้วก็สังเกตอะไรจากเรื่องของปรากฏการณ์ TikTok และการเมืองบ้างนะครับTikTok เนี่ยนะคะตอนแรกๆเนี่ยที่มันเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็เป็นที่นิยมเนี่ยก็เพราะว่ามันเผยแพร่คลิปตลกนะเรื่องอารมณ์ขันเนี่ยมันถูกจริตคนไทยเนาะอะไรก็ตามนี้ที่แบบมันขำๆเนี่ยคนก็จะมีความรู้สึกผ่อนคลายเพราะว่าชีวิตจริงมันเคร่งเครียดเหลือเกินแล้วพอเริ่มจากคลิปตลกเนี่ยมันก็จะเริ่มเข้าถึงคนใช่มั้ยพอคนเปิดรับเนี่ยคลิปอะไรที่มันไม่ใช่ตลกอะแต่มันเป็นอะไรที่อยู่ใน TikTok อ่ะมันก็ทำให้คนเนี่ยเปิดรับไปโดยปริยายแล้วตอนเนี้ยที่ก้าวไกลเนี่ยเข้ามาตรงนี้แหละค่ะเขาเรียกว่าถูกที่ถูกเวลานะคะเข้ามาตรงที่ว่า
ไอ้ TikTok เนี่ยมันเป็นแอปพลิเคชันที่คนเนี่ยเขาเปิดกันไปทั่วก็จะมีบรรดาแฟนดอมของก้าวไกลเนี่ยตัดเอาคลิปนะที่มีลักษณะของการที่สนับสนุนก้าวไกลนะคะซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวอาจารย์เองเนี่ยนะคะเข้าไปเหมือนกับไปวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองในรายการต่างๆเนี่ยแต่มันเข้าไปอยู่ใน TikTok ได้ยังไงนะก็คือแฟนดอมเนี่ยเขาก็ไปตัดคลิปที่เราพูดถึงก้าวไกลในเชิงบวกแล้วก็ไม่ใช่แค่อาจารย์อัญชนาคนเดียวนะคะอาจารย์หลายท่านนักวิชาการหลายคนเนี่ยเข้าไปอยู่ใน TikTok เต็มไปหมดเลยตรงไหนที่มันเป็นช็อตที่โดนใจเขาโค้ดไปเลยแล้วเขาก็ไปโพสต์ใน TikTok พอเข้าไปโพสต์เนี่ยก็มีคนไปกดแชร์กันอุ๊ยอันนี้ทีนี้แหละสนั่นเลยก็คือกลายเป็นว่าทั้ง TikTok เนี่ยมันก็จะมีแต่เรื่องของก้าวไกลนะแล้วคนที่เขาเปิด TikTok เนี่ยพอเขารู้สึกว่ามันผ่อนคลายมันบันเทิงพอเขามาเจออะไรอย่างนี้เขาจะมีความรู้สึกเออเนาะหรือจะจริงหรือจะใช่ดูต่อไปเลยกลายเป็นว่าเข้าไปอยู่ในกระแสของก้าวไกลไปโดยปริยายนั้นตรงเนี้ยมันเข้ามาถูกจังหวะถูกเวลาพอดีนะแล้วคนก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราช่วยกันอย่างเนี้ยมันก็เหมือนกับเป็นการเผยแพร่อุดมการณ์ของพรรคก้าวไกลนะก็เลยทำกันใหญ่เลยพอทำแล้วได้แชร์สูงๆก็จะมีความรู้สึกว่าเอ้ยงั้นเราทำอีกเลยกลายเป็นว่าพรรคก้าวไกลเองโดยตัวแอดมินเนี่ยเขาไม่ต้องทำแต่ว่าบรรดาแฟนดอมของเขาเนี่ยที่เรียกว่าดอมส้มเนี่ยทำกันใหญ่เลยแล้วก็กลายเป็นกระแสที่ล้อมคนในโซเชียลพอล้อมแล้วเนี่ยมันมีกระแสหลักกระแสที่โดดเด่นคนก็ตามอะค่ะแล้วมันก็กลายเป็นว่าทุกคนเนี่ยจะทำตามหรือว่าฟังเปิดรับดูนะนั้นถ้าเราสรุปบทเรียนจากตรงนี้มาสู่สินค้าที่เป็นสินค้าที่ทำการตลาดทางธุรกิจอยู่เนี่ยทำอย่างไรที่จะให้สินค้าของเรานั้นเนี่ยเป็นที่ถูกใจของมวลมหาประชาชนคือบรรดาลูกค้าทั้งหลายนะคะสินค้าอันเนี้ยมันก็จะต้องเป็นสินค้าที่ใช้แล้วดีราคาสมเหตุสมผลนะคะบริการหลังการขายก็ประทับใจแล้วก็วิธีการที่สมัยก่อนที่เขาเรียกว่าบอกต่อสมัยนี้มันไม่มีเวลามาบอกต่อกันแล้วแต่วิธีการก็คือแชร์ในโซเชียลนะสิ่งที่เป็นเรื่องของรีวิวนะรีวิวเนี่ยอย่าคิดว่าไม่สำคัญพอคนอ่านรีวิวปั๊บโอ้โหอันนี้เยี่ยมมากไปนะรีวิวก็เป็นการบอกต่ออย่างหนึ่งในเชิงบวกและเชิงลบได้อาจารย์พูดถึงคำว่าราคาเนี่ยก็เลยอยากชวนคุยในเรื่องนึงว่าจากข้อมูลนะครับที่หลายสื่อนำเสนอก็คือว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยแม้ว่าจะชนะการเลือกตั้งแต่ว่ากลับกลายเป็นพรรคที่แทบจะไม่ใช้เงินในการซื้อบูสต์เรื่องของสื่อเลยแล้วก็ตัวพรรคเองเนี่ยอย่างที่เราตามกันเมืองกันมาก็คือว่างบประมาณในการทำงานการตลาดต่างๆเนี่ยก็อาจจะน้อยเมื่อเทียบกับพรรคใหญ่พรรคอื่นๆใช่ไหมครับเท่ากับว่าพอศึกษาแบบนี้กลายเป็นว่ามันเป็นคำตอบบางอย่างไหมครับว่าสื่อแบบ traditional ต่างๆวิธีการนำเสนอแบบที่เคยทำกันมาเนี่ยก็ต้องมาทบทวนกันใหม่ว่าเราจำเป็นจะต้องใช้งบประมาณมากมายเพื่อผลที่อาจจะไม่ได้สำเร็จหรือเปล่านะครับอาจารย์เอาอย่างนี้นะคะอยากให้คุณเอมกลับไปดูคลิปสุดท้ายก่อนเลือกตั้งเหมือนกันของพรรครวมไทยสร้างชาติคลิปที่แบบทำเหมือนโฆษณาประกันชีวิตอะค่ะแล้วก็ทำสีทึมๆแล้วก็บอกว่าแน่ใจหรือที่อยากจะให้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมอันนั้นโปรดักชันใหญ่นะคะแล้วคิดว่าใช้เงินเยอะมากในการที่จะทำไอ้คลิปตัวนี้ออกมาทำเป็นเหมือนโปรดักชันขายสินค้าใหญ่ๆเลยอะมีตัวแสดงโอ๊ยแล้วมีตัวแสดงเยอะมากเลยนะแล้วทำไมมันไม่เวิร์กล่ะทำไมมันไม่เวิร์กนะก็เป็นเพราะว่าไอ้จริงๆแล้วเนี่ยยุคสมัยนี้เนี่ยนะคะในเรื่องของแนวคิดในการที่จะนำเสนอออกไปอย่างแรกเลยคลิปนี้เนี่ยที่ไม่เวิร์กในสายตาของผู้เลือกตั้งจำนวนมากแต่อาจจะเวิร์กในกลุ่มของคนที่เป็นอนุรักษ์อันเนี้ยที่ลุงตู่ก็ได้มาประมาณ4ล้านเสียงเนี่ยนะก็เป็นเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะคลิปนี้ด้วยนะคะก็คือว่าทำให้กลุ่มอนุรักษ์เนี่ยมีความรู้สึกว่าตื่นตัวไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตนี้เลย
นะคะแต่ว่ามันไม่เวิร์กในสายตาของกลุ่มคนทั้งหมดคนเยอะๆที่ไปเลือกตั้งนะคะเพราะอะไรก็เพราะว่าเขานำเสนอสิ่งที่เป็นเรื่องของความกลัวนะความกลัวนะถ้าคนที่เกิดทันเนี่ยไอแนวคิดแบบนี้มันเกิดขึ้นมาเมื่อ50ปีที่แล้วในยุคสงครามเย็นก็คื ระหว่างเสรีนิยมสู้กับคอมมิวนิสต์นะคะแล้วก็มีการทำคลิปประมาณว่าถ้าเป็นประเทศเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยเราจะไม่มีศาสนานะเราจะพ่อแม่เนี่ยจะปกครองลูกไม่ได้นะทุกคนจะไม่เคารพกันอะไรประมาณนี้เอาความกลัวมาขายนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยไม่เวิร์กเพราะคนเขาบอกว่ามันเลยยุคไปแล้วตรรกะมันก็วิบัติเพราะว่ามันก็ไม่จริงหรอกข้าราชการที่จะเกษียณอายุแล้วต้องไปขอทานมันไม่จริงนะคะงั้นตรงเนี้ยจะบอกว่าถ้าเผื่อว่าจะทำการตลาดสมัยใหม่เนี่ยนะคะการใช้เงินใช้ทองมากๆมันไม่ได้เป็นคำตอบว่าจะประสบความสำเร็จนะแต่ต้องจับให้ได้จับให้ได้ว่าผู้บริโภคเนี่ยเขาต้องการอะไรนะลูกค้าของเราเนี่ยทั้งแนวคิดแล้วก็ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของเขาซึ่งเปลี่ยนเร็วมากจากการเลือกตั้งครั้งนี้เราเห็นว่าทำไมคนถึงเปลี่ยนจากเพื่อไทยมาเป็นก้าวไกลได้เร็วขนาดนี้แล้วก็ทิ้งลุงเอาไว้ข้างหลังได้เร็วขนาดนี้คนเปลี่ยนเร็วมากผู้บริโภคเปลี่ยนเร็วมากนะคะการที่จะใช้วิธีการเดิมๆนะใช้วิธีการเดิมๆไม่ได้ผลละเพราะว่าผู้บริโภคหรือลูกค้าของเราเนี่ยทั้งแนวคิดไลฟ์สไตล์วิถีชีวิตของเขาเนี่ยเปลี่ยนไปนะคะการใช้สื่อของผู้รับสารเปลี่ยนไปนะคะสารที่แอปพีลหรือโน้มน้าวใจเขาเปลี่ยนไปนะตรงเนี้ยบรรดาผู้ที่ทำการตลาดทั้งหลายต้องกลับมามองโจทย์ตัวนี้ไม่ใช่เรื่องของการที่จะทุ่มเทเงินเยอะๆนะทั้งสองส่วนเลยพรรคการเมืองที่ใช้เงินเยอะๆไปกับการซื้อเสียงแล้วก็ตัวเองก็จะมีความรู้สึกว่าทำไมซื้อมาแล้วได้แค่นี้นะหรือไม่ได้ใช้ในการซื้อเสียงแต่ทุ่มไปกับการทำสื่อในแคมเปญโอ้ยป้ายติดทุกหัวถนนใหญ่โตโอฬารมากแล้วทำไมแพ้อันนี้ต้องกลับมาดูนะคะว่าบทเรียนจากอันเนี้ยนะการใช้เงินใช้เงินจำนวนมากในการที่จะทำแคมเปญไม่ได้เป็นคำตอบนะแต่ถ้าเผื่ออยากจะได้แคมเปญที่ดีต้องเอาตัวของลูกค้าเนี่ยเป็นศูนย์กลางแล้วกลับไปหาว่าลูกค้าเนี่ยต้องการอะไรแล้วตอบโจทย์เขานะคะคลิปง่ายๆโปรดักชันง่ายๆที่สามารถที่จะเข้าถึงเขาได้เนี่ยแต่มันไปสะกิดเขามันไปโดนใจเขาเนี่ยมันก็สามารถที่จะทำให้ประสบความสำเร็จได้ฉะนั้นบทเรียนจากก้าวไกลเนี่ยเป็นบทเรียนสำหรับคนที่ทำธุรกิจ SME ได้เป็นอย่างดีนะคะวันหนึ่ง SME จะผงาดขึ้นมาเป็นตลาดเป็นบริษัทใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ได้และดูจากก้าวไกลอ่ะพักเล็กๆนะที่แบบเติบโตขึ้นมาแล้วก็แบบโตขึ้นมาอย่างเร็วได้เขาก็ไม่ได้ใช้ทุนรอนอะไรมากมายนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเป็นกำลังใจให้พวก SME ทั้งหลายนะคะว่าท่านก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้ลูกค้ามากมายถ้าท่านจับใจลูกค้าได้แล้วก็ทำแคมเปญที่มันเข้าไปถึงลูกค้าแล้วทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าสินค้าเนี่ยเป็นของเขาเขาก็จะโอบอุ้มสินค้าของท่านตลอดไปค่ะอาจารย์ครับเราคุยถึงพรรคก้าวไกลถือว่าเป็นเคสสตัดดี้ในการสื่อสารนะครับแต่ว่าพรรคคู่แข่งบ้างนะครับอย่างเช่นพรรคเพื่อไทยมีคนมองว่าโอ้โหเอาจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าไปดูการทำแคมเปญทุกอย่างเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ถือว่าทำครบถ้วนนะครับมีทั้งเว็บไซต์มีทั้งกราฟิกต่างๆนะครับอีเวนต์เนี่ยโอ้โหจำได้ว่า2เดือนก่อนเลือกตั้งเนี่ยจัดแล้วเปิดตัวอลังการมาก powerful มากนะครับแต่ว่าอาจารย์จะถอดบทเรียนอย่างไรบ้างนะครับให้กับพรรคเพื่อไทยในรอบนี้นะครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเจ้าพ่อการตลาดทางการเมืองนะคะเพราะว่าตัวเดชเองเนี่ยก็ทำวิจัยตอนเรียนปริญญาเอกเนี่ยเรื่องพรรคไทยรักไทยนะคะทำการตลาดทางการเมืองเต็มรูปแบบพรรคแรกในประเทศไทยแล้วก็ทางอาจารย์ที่ฮาร์วาร์ดเนี่ยเขาก็มาถอดบทเรียนจากวิทยานิพนธ์ของเดชเองเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าพรรคไทยรักไทยเนี่ยเขาทำการตลาดทางการเมืองได้ยอดเยี่ยมนะตั้งแต่ปี2544ยาวมา
จนถึง2566ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะแคมเปญของเขายังเป็นแคมเปญที่สุดยอดอยู่นะเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเพียงแต่ว่าพรรคก้าวไกลทำดีกว่าตรงไหนในแง่ของการทำแคมเปญเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยทำแบบ conventional ก็คือทำตามมาตรฐานทุกอย่างเลยนะแล้วก็ตัวนโยบายเนี่ยดีงามนะทุกคนชอบนโยบายประชานิยมเนี่ยต้องบอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาเป็นเจ้าตลาดอยู่แล้วนะคะไม่ว่าเขาจะเสนออะไรมาแล้วคนก็เชื่อว่าเขาทำได้จริงเพราะว่าจากพรรคไทยรักไทยจนมาถึงพลังประชาชนมาถึงพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาทำมาได้โดยตลอดแล้วเนี่ยคนอยากได้นโยบายของเขาแต่ในครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยมาเหนือพรรคเพื่อไทยตรงไหนตรงที่ว่าพรรคเพื่อไทยเองนั้นเนี่ยไม่ทะลุทะลวงในโซเชียลนะคะจะเห็นได้ว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาก็จะติดป้ายเขาเนี่ยจะเยอะแล้วป้ายเขาจะสวยป้ายเขาก็จะอยู่นี้เห็นแล้วรู้เลยว่าพรรคเพื่อไทยเพราะว่าแดงเถือกมาเลยนะคะแล้วก็มีลักษณะที่โดดเด่นเห็นชัดเป็นสง่านะในเรื่องของรถแห่อะไรเนี่ยเขาจัดเต็มนะก็เรียกว่ากราวอของเขาเนี่ยไม่บกพร่องเลยแต่แอร์วอเขาเนี่ยเขาไม่ได้เข้าไปทะลุทะลวงในโซเชียลแล้วก็กลุ่มของคนที่อยู่ในเป็น FC ของเขาเนี่ยก็ถ้าเทียบอายุแล้วเนี่ยก็จะอายุมากกว่าก้าวไกลไอกระบวนการในการที่จะไปช่วยทำสื่อตัดออก TikTok อะไรต่ออะไรเนี่ยเหมือนจะไม่ทันไม่ได้อยู่ในโซเชียลนะคะคือส่วนหนึ่งอ่ะอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่ๆเนี่ยอยู่ในเขตอยู่ในท้องที่อันนั้นไอเรื่องกราวอของเขาเนี่ยเขาแน่นแต่แอร์วอลของเขาเนี่ยเขาหลวมนะคะในแง่ของการทำแอร์วอลครั้งนี้เนี่ยนะคะเขาทำสู้ก้าวไกลไม่ได้นะแล้วก็สิ่งนึงที่เป็นจุดพลาดสำคัญเลยก็คือเรื่องของการดีเบตนะคะเขาเซฟตัวของแคนดิเดตเขา3คนเนี่ยเก็บเงียบเลยเซฟเอาไว้ในเซฟเฮาส์ไม่ปล่อยออกมาดีเบตเลยเราไม่ได้เห็นเลยสักคนเดียวทั้งที่มี3คนมันควรจะปล่อยออกมาสักคน2คนก็ยังดีใช่ไหมคะในขณะที่ก้าวไกลเนี่ยปล่อยมาแบบเต็มทีมนะแล้วมันก็แจ้งเกิดกันแต่ละคนมันก็ทำให้คนเนี่ยแบบรู้จักอะแล้วแจ้งเกิดได้แล้วมันก็ทำให้คนมีความเห็นอย่างที่เราเห็นนะคะการดีเบตมันไม่ใช่แค่การที่จะมาบอกนโยบายแต่มันเป็นเรื่องของไหวพริบปฏิภาณมันเป็นเรื่องของวุฒิภาวะออกมาแล้วควบคุมอารมณ์ได้ออกมาแล้วแสดงความคิดเห็นอย่างแหลมคมออกมาแล้วปฏิภาณเหนือกว่าคนอื่นมันก็ทำให้เห็นน่ะความแตกต่างถ้ามันมีสินค้าอยู่ชิ้นหนึ่งมีสินค้าอยู่8ชิ้นน่ะเรียงอยู่แล้วแบบชิ้นนี้มันโดดเด่นน่ะเราก็จะเลือกชิ้นนี้ใช่ไหมเพราะคนหนึ่งมันเลือกได้แค่เสียงเดียว1เสียง1คนนั้นตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยพลาดคือไม่ส่งแคนดิเดตออกมาดีเบตเลยนะเพื่อไทยอาจจะคิดว่าสมัยยิ่งลักษณ์ปี2554ฉันก็ไม่เห็นต้องดีเบตเลยทำไมฉันชนะก็จุดต่างก็คือปี2554ไม่มีพรรคก้าวไกลนะแต่ปี66มีพรรคก้าวไกลแล้วมันก็มีคนอย่างพิธามีคนอย่างรังสิมันมีคนอย่างณัชชามีคนอย่างวิโรจน์ตัวตึงพวกนี้ไปตึงทุกเวทีเลยอ่ะมันทำให้คนเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยพรรคนี้มันเจ๋งแต่ว่าในอนาคตสิ่งที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยจะต้องรีแบรนด์ตัวเองเพื่อหนีการดิสรัปต์นะคะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาแพ้ในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่สิ่งที่จะต้องคิดว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยนอกจากจะเหนือในแง่ของการใช้สื่อแล้วเนี่ยตัวบุคลากรค่ะมีคุณอุ้งอิงที่แบบอายุน้อยแต่ดูทั้งแผงสิฮะดูทั้งแผงที่ยืนกันเนี่ย อายุเยอะหมดเลยนะคะอันนี้จะต้องให้มีคนรุ่นใหม่ๆเข้ามาแล้วก็ไม่ใช่แค่รุ่นใหม่ที่อายุน้อยต้องเป็นรุ่นใหม่ที่มีความคิดมีความมีการศึกษาดีนะบุคลิกดีการสื่อสารเก่งแล้วอุดมการแนวคิดเนี่ยสามารถที่จะทำให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยยืนเด่นได้ไม่แพ้พรรคก้าวไกลมันถึงจะทำให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยหนีการถูกการดิสรัปต์จากพรรคก้าวไกลและเทคโนโลยีได้ค่ะขออีกหนึ่งพรรคปิดท้ายแล้วกันนะครับอาจารย์ประชาธิปัตย์ครับพรรคประชาธิปัตย์คือครั้งนี้เนี่ยนะคะเป็นพรรคที่
ได้ถึงโอเคสรุปแล้วได้25นะคะแต่ก็คือลดลงครึ่งนึงจากครั้งที่แล้วแล้วก็ลดลงมาเรื่อยๆตั้งแต่สมัยคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกนะคะก็ต้องถือว่าเป็นจุดตกต่ำที่สุดของพรรคประชาธิปัตย์เขาตั้งแต่ตั้งพรรคการเมืองมานะคะ77ปีก็ไม่เคยที่ได้น้อยสักขนาดนี้แล้วก็สูญพันธุ์ไปในกรุงเทพเป็นครั้งที่2แล้วก็ในภาคใต้ก็แทบจะเกือบจะสูญพันธุ์แล้วตรงนี้ต้องบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นพรรคเก่าแก่ที่สุดที่ไม่เคยถูกยุบพรรคเลยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาพรรคไทยรักไทยถูกยุบไปพลังประชาชนถูกยุบไปประชาธิปัตย์ไม่เคยถูกยุบเลยความเก่าแก่นั้นเนี่ยมันก็มีมนต์ขลังนะคะแต่ถ้าเผื่อว่าทำไม่เป็นเนี่ยมันก็สิ้นมนต์ขลังได้ไปโดยปริยายถึงนาทีนี้ต้องบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยถ้ามองในแง่ของความเป็นแบรนด์นะคะมันอยู่จุดต่ำสุดแล้วแบรนด์เนี่ยมันมีเกิดใช่ไหมคะมันมีเกิดมันมีเติบโตแล้วมันก็มีแก่แล้วมันก็มีตายพรรคประชาธิปัตย์อยู่ในภาวะที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายใกล้ตายแล้วนะมีสองทางเลือกคือรีแบรนด์หรือรีบอร์นนะรีแบรนด์ก็คือขุดเอาซากเนี้ยขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้พรรคเนี่ยยังดำเนินได้ต่อไปแต่มันก็ยากมากๆนะคะเพราะว่าโดยตัวบุคลากรโดยแนวคิดอุดมการณ์ที่ไม่ชัดเจนโดยวิธีการสื่อสารที่สับสนตัวเองนะอันนี้มันก็จะหาแฟนที่เป็น FC จริงๆของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยไม่เจอแล้วจะรีแบรนด์ยังไงนะคะแต่ถ้ารีบอร์นก็คือทั้งหมดเนี่ยเกิดใหม่เลยสร้างใหม่หมดเลยไม่ต้องไปคิดว่าเดิมมีอะไรอยู่แต่ทำให้มันเกิดขึ้นมาใหม่เหมือนกับเรารีโนเวทบ้านที่เป็นซากกับเราสร้างบ้านใหม่เราสร้างบ้านใหม่เนี่ยง่ายกว่าแต่รีโนเวทเนี่ยมันจะต้องเอาโครงสร้างเดิมซึ่งมันผุพังแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเสาเข็มมันแบบลึกแค่ไหนมันจะแย่ไหมถ้าเราสร้างขึ้นไปทับแล้วมันอาจจะพังลงมาซึ่งอันนี้จะเป็นภาวะของประชาธิปัตย์ถ้ายังละล้าละลังที่จะรีโนเวทนะแต่ถ้าเผื่อว่าสร้างใหม่นะอันเนี้ยก็คือไม่ต้องคำนึงถึงว่าเกิดอะไรขึ้นมาคิดใหม่เลยว่าจะทำอะไรจะให้พรรคการเมืองพรรคเนี้ยเป็นพรรคที่มีแนวทางแบบไหนอุดมการณ์อย่างไรบุคลากรควรจะมีคุณลักษณะอย่างไรแล้วเราจะสื่อสารให้บรรดาคนที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายของเรารับรู้อย่างไรอันนี้น่าจะง่ายกว่ามันจะคล้ายๆกับเคสของปั๊ม3ทหารกับปตท.นะคะให้ประชาธิปัตย์เนี่ยเลือกเอาแล้วกันนะคะถ้ายังจะเป็น3ทหารอยู่แล้วก็เอาแบรนด์3ทหารเนี่ยขึ้นมาแล้วก็คนก็จะเติมน้ำมันไปกลัวไปอะไรแบบเนี้ยหรือทำเป็นปตท.ที่แบบพลังไทยเพื่อไทยที่แบบใหม่เลยเอาใหม่เลยแล้วก็ทำให้คนมีความรู้สึกว่าเขามีความหวังใหม่ๆกับพรรคใหม่ๆนะตรงเนี้ยก็ให้พรรคประชาธิปัตย์กลับไปทบทวนดูก็แล้วกันถ้าเสียดายของเก่ามันก็จะต้องเอาซากมาบูรณะนะแต่ถ้าไม่คุ้มทำใหม่เลยดีกว่าค่ะสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today